ทุกคนเมื่อวานวันพระพี่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดพี่ปวดหัวหนักมากก็เลยหายากินนี่คืออาการหลังจากกินไปเพียงแค่1เม็ด10นาที30นาทีอะตุยเข้าหนักเข้าหนักเข้าตาเริ่มปิดปิดตุยตุยตาตุยตาปิดเอาตาขวากูเริ่มมองไม่เห็นตาซ้ายมองเห็นลิบหลีสุดท้ายตากูปิดกูต้องถูกอามตัวส่งโรงพยาบาลจับทิ่มนู่นทิ่มนี่ทิ่มกูฉีดไป2เข็มในกูเสียวเย็นหัวไหล่ทำไมข้อมือยังเจ็บชูมือรู้หัวเข็มมันฝาคาไว้เพื่อมันจะฉีดกูต่อหรอกูละปวดหัวในกูนอนรอนานเลยเหรอเนี่ยเอาผ่านไปอีกเอ้าเงยไปหัวเตียงเอากูวิกฤตเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วผ่านไป2ชั่วโมงหลังฉีดยากูยังบวมมันไม่ลดเอาฉีดเปลี่ยนยาฉีดให้กูเปลี่ยนเข็มใหม่เปลี่ยนยาใหม่เปลี่ยนไปอีกรอไปอีกชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงเอาตากูลืมได้นิดหน่อยเว้ยเอาลืมตาได้นิดหน่อยอยากกลับวัดละกลับวัดดีกว่าคิดถึงวัดแบบสวดมนต์กลับวัดดีกว่าถึงวัด 2:20 ได้เวลาทําวัดเช้าพอดีค่ะทําวัดเช้าต่อเลยทําใจรักรักมาก